ชีวิตดิ่งอดีตดาราตลกคณะมุกโจกสัญญกรรมหน้าพังสามีทิ้งคิดฆ่าตัวตายอดีตดาราตลกฟางมุกโจกหลังหายหน้าไปจากวงการตลกกว่า20ปีล่าสุดลงทุนบินไปทำหน้าใหม่ที่ประเทศเกาหลีแต่กลับถูกสัญญกรรมทำพิษหน้าพังสามีทิ้งยอมรับเคยคิดฆ่าตัวตายและต้องใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ใจมานานกว่า3ปีจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติล่าสุดฟางมุกโจกได้มาร้องทุกข์กับทางรายการเจาะประเด็นทางช่อง8ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เพื่อต้องการขอความช่วยเหลือและเป็นอุทาหรณ์ให้อีกหลายคนที่คิดอยากจะบินไปทำสัญญกรรมที่ประเทศเกาหลีโดยเจ้าตัวเล่าว่าห่างหายไปจากวงการตลกนานหรือยังนานมากค่ะประมาณ20ปีได้ซึ่งก่อนหน้าจะบินไปที่เกาหลีเราเคยทำสัญญกรรมหน้าอกและผ่าตัดแปลงเพศหลังจากนั้นก็บินไปต่างประเทศและไปเจอกับแฟนแล้วแต่งงานกันที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นทำงานเสริมสวยและเรียนภาษาไปด้วยค่ะซึ่งก็มีความสุขดีก่อนหน้าที่จะไปบินไปเกาหลีเคยทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างขอยอมรับว่าทำเยอะเหมือนกันเพราะเราถือพาสปอร์ตในนิวซีแลนด์ฐานะผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวหุ่นเหมือนผู้หญิงเพื่อที่ว่าครอบครัวของแฟนจะรับได้เพราะอยู่ในสังคมนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทำสัญญกรรมที่เมืองไทยตัดกรามทำโหนกแก้มซึ่งทำแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจบินไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีตอนนั้นประมาณปี2557ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจริงๆแล้วตั้งใจจะพาหลานสาวไปทำแล้วก็พาแม่ไปเที่ยวด้วยพอเราได้ไปแล้วก็เลยตัดสินใจจะทำแค่สองอย่างคือเก็บใต้ตากับทำจมูกเท่านั้นซึ่งเราก็คิดว่าเราศึกษาดีแล้วทั้งโรงพยาบาลทั้งหมอและพอเดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลเขาก็มาปั่นมาให้เราทำเป็นสิบอย่างคราวๆก็จะมีทำใต้ตาทำดอลลี่อายเสริมจมูกตัดปลายแล้วยุบฐานและเอาจมูกหูมาเสริมพอหลังจากที่ทำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็รู้สึกว่าหน้าชาไปทั้งตัวคือมีอาการผิดสังเกตตั้งแต่ออกมาจากห้องผ่าตัดวันแรกๆ แล้วพอเรากลับมาที่เมืองไทยเราก็คอยถ่ายรูปติดต่อส่งข่าวไปให้เขาดูตลอดว่ามีกระดูกโผล่ตรงนี้นะทางโรงพยาบาลก็บอกแค่ว่าไขมันยุบตัวประมาณ3เดือนก็หายแต่พอจริงๆแล้วผ่านไป1ปีก็ยังไม่หายยอแล้วทางโรงพยาบาลได้รับผิดชอบอะไรบ้างทางโรงพยาบาลบอกว่าจะรับผิดชอบผ่าตัดให้ฟรีแต่ให้เราออกค่าเดินทางเองจนสุดท้ายก็ต้องบินกลับไปแก้ใหม่ที่เกาหลีพอบินไปถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอที่ทำให้เราครั้งแรกถูกไล่ออกไปแล้วและมีคุณหมอคนล่าสุดบอกว่าจะแก้ไขให้ใหม่และให้ทำซีทีสแกนเพื่อจะทำให้เห็นโครงหน้าเราทุกสัดส่วนซึ่งเราถามเขาแล้วว่ามีปัญหาอะไรไหมซึ่งทางหมอไม่บอกแต่เรามองหน้าออกพอถึงเวลาทำจริงๆเขาก็บอกแค่ว่าจะฉีดไขมันให้ไม่ต้องแก้ไขอะไรมากซึ่งเราคิดว่าเราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่กลับไปอีกแต่พอทำแล้วและกลับมาเมืองไทยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหลังจากที่บินไปประเทศเกาหลีเพื่อทำสัญญกรรมทางสามีได้ติดต่อมาไหมพอกลับมาที่เมืองไทยเขาก็ส่งข้อความมาบอกเลิกว่าเขาหมดใจต้องการหย่าและต้องการมีชีวิตของฉันเองเราร้องให้จนเป็นลมเขาบอกไม่ให้เรากลับไปที่นิวซีแลนด์อีกแต่เราก็กลับไปความรักของเรากว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ต้องผ่านอะไรเยอะมากเพราะสมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายแต่งงานระหว่างผู้ชายกับผู้ชายอยากฝากอุทาหรณ์เรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างมีหลายคนนะคะที่เข้ามาต่อว่าเรามาสมน้ำหน้าเราเป็นพวกเสพติดสัญญกรรมหนูอยากจะขอวิงวอนพนมมือที่หนูออกมาเพราะต้องการจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายที่รักสวยรักงามและที่คิดจะทำสัญญกรรมอยากให้หยุดคิดและศึกษาดีๆ
เพราะการทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศมันไม่ได้ดีหรือสวยงามเหมือนกับที่เราคิดถ้าไปทำกับเอเจนซี่ก็อยากจะให้ทำสัญญาดีๆที่ผ่านมายอมรับว่าเคยคิดฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเราต้องนึกถึงครอบครัวคนที่เรารักนึกถึงแม่เพราะแม่เคยพูดว่าอยากให้เราดูแลแกยามแก่เฒ่าไม่อยากจะมาเก็บกระดูกก่อนจากที่เราเคยคิดว่าเราจะทำก็ไม่คิดทำอีกเลยค่ะ